ลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสนุกมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งคือสำหรับเราสำหรับพิมพ์นะคะคือจะยังไงก็ตามอ่ะเราก็ยังใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเราก็ทำงานหนักขึ้นแค่นั้นเองไม่เปลี่ยนก็หนักขึ้นเขาบอกไงไหมมีคำคมอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อพวกผู้มีอำนาจเนี่ยมันแย่งชิงอำนาจกันนะคนที่เจ็บปวดที่สุดคือประชาชนใช่ไม่ได้อะไรเลยเราก็ทำงานหนักกันเหมือนเดิมอ่ะต้องไปดูปฏิจีนปฏิจีนว่าคนฉลาดนี่นะต้องเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนค่ะอย่าอยู่นิ่งๆถ้ารัฐบาลเปลี่ยนเป็นรัฐบาลหนึ่งเราก็ต้องอยู่ให้ได้อ่ะค่ะใช่แต่ไม่ได้ได้ไปพึ่งรัฐบาลนะพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งรัฐบาลค่ะพึ่งตัวเองใช่รัฐบาลมาใช้เงินเยอะเขารีดภาษีเราทำไงอ่ะทำงานจ้าเสียเงินจ้าเสียภาษีจ้าจ้ามีแต่ประชาชนรับผิดชอบหมดจริงค่ะเพราะว่าไฟฟ้าแพงนะในทุนไฟฟ้าโคตรรวยค่ะเราจ่ายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ข้าราชการก็โคตรรวยแต่ไม่บอกเพราะต้องปิดบังแต่ประชาชนต้องจ่ายเงินเพิ่มไงตายหาหมดก็วันนี้นะค่าไฟขึ้นไป 2,000 กว่าบาทจาก 1,400 บาทบ้านอาจารย์เหรอบ้านพิมพ์เท่าไหร่ก่อนหน้านี้700สองเดือนที่แล้วอ่ะ 1,200 เดือนล่าสุดค่ะ 2,200 ถูกแล้วแต่เราเปิดเยอะด้วยแหละก็มันร้อนมันร้อนคุณเปิดแอร์มากอันนี้นี่เขาไปว่าบอกนะแต่อันนี้ก็ใช้เยอะจริงแต่ก็แบบ 2,200 อยู่คนเดียวแต่ว่าพิมพ์เปิดช่วงกลางวันเพราะว่าเช้าเสร็จใช่ไหมคะกลับบ้านไปมันต้องนอนก็เปิดช่วงประมาณ9 โมงจนถึงเกือบบ่ายคือเปิดเลยไม่เปิดอยู่ไม่ได้ไฟฟ้าทั้งนครหลวงฝ่ายผลิตหรือทั้งหมดเนี่ยมันไม่เคยบอกความจริงของ FT ไง มันมาค่อยๆโดน NGO หรือคุณรสนาใครต่อใครเปิดโปงอ่ะว่าเฮ้ยมึงสต็อกไฟฟ้านะเก็บไฟฟ้าเกินนะทุกวันนี้มึงเก็บทำไมเกินขนาดนั้นไม่ใช้แต่กูต้องจ่ายตังค์ให้มึงอ่ะเขาบอกว่าเราก็จำเป็นต้องเก็บเอาไว้เผื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเพื่อเศรษฐกิจมันจะเดินหน้าไปได้แต่มันเกินมาตรฐานไงไม่ใช่แล้วคุณมีหน่วยวางแผนไว้ทำไมวะเขาบอกว่ามากแล้ว 15% ก็โอเคนี่มึงฟาดเข้าไป 50 กว่าเปอร์เซ็นต์จำรอทพเจงไหมเจงเพราะอะไรนั่นแหละรอทพเนี่ยนะเป็นหน่วยงานรัฐมันควรจะได้รับค่าจ้างขนของนี่ของรัฐใช่ไหมใช่ปรากฏว่าไม่เอกชนขนใช่เอกชนรวยเอกชนรวยรปภเจ๊แล้วของรัฐเนี่ยนะเอกชนเนี่ยพอไปในที่รองกองอ่ะรองกอง3จังหวัดภาคใต้เงี้ยมันไม่ไปเพราะงั้นคนรองกองนี่เนี่ยภรรยาผมนี่นะเป็นคณบดีตอนนั้นเนี่ยของเกิร์กอ่ะไอ้เด็กชาวมุสลิมมันเอามาไม่ได้เลยนะขนมาไม่ได้ไม่มีใครรับจ้างใช่ต้องถ้าเป็นรสพ.ก็คือมันจะเป็นองค์กรที่เข้าไปรับนี่ต้องขนกันมาเองแล้วมาขายกันอยู่ตามมหาวิทยาลัยคือเพราะนั้นอะไรที่เป็นของรัฐแต่มันถึงมีปัญหาเพราะว่าพอเอกชนเข้าไปทำปั๊บพวกผู้ประกอบการในของรัฐเนี่ยนะก็ไปเซิร์ฟเอกชนหมดเลยเนี่ยก็ที่คุณชัดพูดเมื่อกี้นี่คือประเด็นไฟฟ้าคุณผลิตไปเยอะแต่ว่าคุณก็คิดราคาเท่าที่คุณติดจะต้นทุนในคิดจากการผลิตใช่ไหมก็มาบวกกับผู้ใช้อันนี้ไม่ผลิตมันก็ไปคิดตังค์อีกนะมันค้ำประกันราคาให้ด้วย ในการขายนี่คือไร้ที่สุดเนี่ยคือเลวร้ายชั่วมากเลยไปประกันราคากันต่ำไว้ไงใช่แปลว่าเอกชนไม่ขาดทุนแต่รัฐขาดทุนได้ไงคือทำไมไอ้พวกรัฐของเราไปทำสัญญาต่างๆเงี้ยทำไมมันชอบเขียน TOR ให้เราอะขาดทุนทุกครั้งเลยอะให้ผมพูดได้ไหมขออนุญาตพูดนะท่านผู้ชมอยากมากไหมใครชอบคุณประยุทธ์ก็ชอบนะผมบอกคุณประยุทธ์มันโง่เพราะแกเป็นประธานทำไมผมพูดว่าแกโง่ก็เพราะแกไปปล่อยข้าราชการรวมทั้งพ่อค้าพ่อค้าผมไม่เชื่อว่าพ่อค้าหลอกแกนะพ่อค้าบอกแกนั่นแหละอันนี้เนี่ยผมก็ได้อย่างนี้แหละครับนะเพราะว่ารัฐค้ำประกันส่วนไอ้50กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่จริงยอมรับว่าแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์คือปลัดเป็นคนบอกว่า30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆมัน10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้ว 15% โดยประมาณ15โดยประมาณนี่มันเข้าไป30กว่าเปอร์เซ็นต์ผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณประหลัดมากกว่านั้นแล้วคุณจะว่าไงเอาง่ายๆเลยนะสมมุติว่าคุณบอกว่าเผื่อว่าเศรษฐกิจมันโตและหน่วยวางแผนคุณไว้ทำอะไรวะไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันควรจะโตเท่าไหร่ค่ะก็เหมือนคุณตั้งงบประมาณขาดดุลมากี่ปีแล้วแล้วทำไมไม่คุณไม่คิดจะทำให้งบประมาณสมดุลแล้วเกินดุลล่ะยังทำไม่ได้ทำไมคุณไม่วางแผนยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ยังไม่ว่างยังไม่ว่างเหรอ
ทำอะไรอยู่อ่ะไม่ได้วางแผนอย่างอื่นแทนอยู่วางแผนเลือกตั้งจะพูดถูกโกงเลือกตั้งยังไงผมจะบอกให้ครั้งนี้แม่งจะเกิดการโกงเลือกตั้งเยอะที่สุดด้วยแต่บอกคุณรู้ไหมทำไมปัจจัยบอกเหตุคือคุณพิมพ์บัตรได้เยอะเออ7 ล้านกว่าเขาบอกการพิมพ์บัตรไปเยอะได้หนึ่งนะค่ะก็ได้งบประมาณค่าพิมพ์อันแรกเลยนะเขาเรียกง่ายๆกับพิมพ์ยากใจมากเลยอันที่สองนี่นะไว้เผื่อหรือเผื่อขาดในหีบปากไม่รู้พี่ที่สำคัญอะไรไหมไอ้โรงพิมพ์ใครพิมพ์รู้ป่ะก็นั่นเมื่อปี62ตำรวจพิมพ์นี่ไงคุยกับตำรวจได้หรอปีนี้ไม่ทราบตำรวจพิมพ์หรือเปล่านี่ไงเพราะว่าพูดไปตรงกันเลขาพูดอย่างหนึ่งมีคนพูดหนึ่งก็4ล้านเกินอยู่4ล้านใบอีกคนมาพูดบอก5ล้านใบ แต่ว่า NGO เนี่ยผมก็ต้องผมเมื่อก่อนไม่ชอบนะไอลอเนี่ยไอลอเนี่ยมันชัดเจนว่ามาจากไอ้กันทั้งหลายเลยองค์กรนี้อันที่สองอยู่กับไอ้พวก3นิ้วอยู่กับพรรคที่เป็นพวกนี้แหละแต่ว่าไอ้รอเนี่ยอย่างน้อยอยู่กับพวกนี้ดีมันจะได้ตรวจสอบมันถึงเจอหลายเรื่องไงจนกระทั่งเขาอะไรมีกกต.ไว้ทำอะไรจริงๆต้องบอกไว้ทำหาอะไรต้องต่ออีกว่าอะไรไหมกต.ต้องติดคุกเพราะหลายเรื่องคุณทำอย่างบกพร่องมากผิดเลยล่ะนี่แหละบัตรแต่ละใบไม่ใช่บัตรบางๆนะมันเป็นหนังสือเล่มโตๆอ่ะค่ะเออแล้วค่าพิมพ์เท่าไหร่อันนึงบัตรยังไงพิมพ์เท่าไหร่ต้องทูลถามเราที่กกต.แล้วก็ที่เกินเป็น4-5 ล้านอ่ะมันเท่าไหร่เผื่อเออพิมพ์เผื่อมันเผื่อได้ขนาดนั้นผมจะบอกให้นะที่คุณพิมพ์พูดอ่ะคือคำว่าคนมาลงเลือกตั้ง90%เราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไม่รู้มีใครรู้เราเห็นคนเยอะแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆเท่าไหร่ไม่รู้นะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยกกต.เนี่ยการพูดว่ามาลง90%เนี่ยหลายแห่งหลายเรื่องในต่างจังหวัดไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้ในอดีตนะก็คือว่าพูดให้สูงไว้เพื่อกูจะโกงเพราะว่ามันเวลามันเข้าไปเนี่ยคนลงคะแนนไว้100 คนใช่ไหมค่ะแต่ว่ามาจริงเนี่ยมัน40 กว่าแต่คนลงได้ร้อยยังมีพื้นที่เท่าไหร่ถมลงไปกูใส่เข้าไปในถุงเลยนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าไอ้คือที่นี่มานี่เพราะอะไรไหมเขาจับได้ตั้งแต่การเลือกตั้งหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยทำไมคนอายุ70แม่งแล้วก็ไม่ได้ใช้ใบไม้บรรทัดไปตีนะทำไมมันตีตรงเลยกากบาทก็เพราะเขาตีไว้ให้แล้วก็เปลี่ยนกันทั้งถุงเลยก็มีเอาง่ายๆที่คุณชัดพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เราพูดเรื่องเก่าๆที่มันผ่านมาแล้วแล้วเราก็อนุมานว่าแล้วครั้งนี้จะเหมือนครั้งนั้นไหมอ๋อวันการพิมพ์บัตรเกินนี่ผมมีสิทธิ์สงสัยใครก็มีสิทธิ์สงสัยนะผมไม่ไว้ใจคุณอ่ะคุณกกต.ผมถามจริงๆคุณจำได้ไหมถูกจับไปคนหนึ่งที่คุมเรื่องเกี่ยวกับคุณนัทเล่าศรีสวกุลทำบัตรเสียเพราะว่ามาไม่ทันจากนิวซีแลนด์ค่ะอันนี้น่าเกลียดนะแต่ว่าไอ้เมื่อก่อนนี้มีอะไรพรรคใหม่ตั้งจะหาสมาชิกหาจากไหนแม่งคนในกกต.ที่ดูเรื่องคอมพิวเตอร์ยกไปให้เลยติดคุกนั่นแหละใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราไว้ใจกกต.ได้ไงไม่ไว้ใจหรอกเอาอย่างนี้กว่ากกต.ใครตั้งล่ะคุณจัดเออกกต.ใครตั้งแล้วคนตั้งเนี่ยเป็นพวกใครไล่กันไปเรื่อยๆก็ใครอดีตกกต.ที่อยู่พรรคเสรีพิสุทธิ์อะคุณสมชายศรีสุทธิยากรใช่สมชายก็ถามกกต.ว่าตกลงไอ้ยิงเลเซอร์ขึ้นไปสะพานพระราม8ผิดหรือเปล่าไอ้ประเด็นเนี้ยอภิชาติเอาว่ากันตามตรงนะต้องก็คุณชัชชาติยังบอกเองคือกทม.อ่านไม่ละเอียดพี่คุณอ้นน่ะเขาเขียนแล้วเขาวงไว้เลยว่าเขาจะทำอะไรยังไงบ้างแต่ทีเนี้ยคุณชัชชาติก็เสียงอ่อยว่าก็นึกว่าขอเหมือนทุกพรรคมาว่าเขาจะหาเสียงแค่สะพานพระราม8กับสวนหลวงร.8ตรงนี้ไม่ได้อ่านละเอียดว่าแกวงไว้เลยนะคะว่าแกจะตรงนี้แล้วแกจะยิงอะไรยังไงแกขอไปละเอียดคุณชัชชาติเนี่ยเป็นคนทำงานนี่ใครจะชมก็ช่างอะผมไม่ชมละ ผมไม่ชมเพราะอะไรว่าสับเพ่าหลายเรื่องนี่สับเพ่ามากแล้วคุณไม่ได้เอาใจจะใส่อย่างจริงจังกับการเลือกตั้งคุณได้แต่พูดแบบส่งเดชบางเรื่องนี่ขนาดดูเรียนรู้งานมา2 ปีก่อนเลือกตั้งนะเนี่ยใช่ได้ขนาดนี้เพราะว่าอะไรไหมหลายเรื่องแม้กระทั่งที่ดินคุณชูวิทย์เนี่ยที่คุณสนธิไปเดินเดี๋ยวเราจะคุยกันเดี๋ยวจะคุยกันแล้วเอาสั้นๆค่ะกรณียิงเลเซอร์เนี่ยคุณสมชัยแกพูดเลยนะเอาบอกมาหน่อยว่าถูกหรือผิดถ้าเผื่อมันถูกนะ
เดี๋ยวกูจะยิงเลเซอร์ใส่ทำเนียบเลยไปขออนุญาตก่อนคุณสมชายแกไม่ขออนุญาตแหละก็มาว่ากันแกคิดว่าไม่ขออนุญาตแต่จริงๆเขาขออนุญาตกทม.มันคือความผิดพลาดของกทม.แล้วนะพี่ชาร์ตเออมันผิดพลาดหรือว่าแกล้งผิดพลาดผมไม่รู้นะไม่รู้แต่ว่าก็เขาเซ็นอนุญาตมาถูกไหมพี่ในนั้นเขาอ้างกทม.อ้างว่าเขาไม่รู้ว่าจะมีการใช่เขาอ่านไม่ละเอียดคุณชัชชาติอ่ะชัดเจนเลยว่าเสียงอ่อยมากแล้วก็บอกว่าอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมผู้มาลอกด้วยคือคงไม่ได้คิดคือก็เห็นว่าแหมสมมติพี่ชัดพักกไก่อาจารย์พัก B พิมพ์พัก A ทุกคนไปขอใช้หมดก็คิดว่าคงแบบต่างเวทีมีนั่นโน่นนี่แล้วจบกันไม่คิดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะในเมื่อคน2คนมันก็ไม่เหมือนกันน่ะก็เอาง่ายๆนะถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่เอกทมรับผิดชอบนะมาขอสะพานพระราม8มึงจะขอไปทำตรงไหนวะมันต้องขายละเอียดเนาะใช่ไหมมันตัวสะพานส่วนประกอบสะพานบุเคเบิลต่างๆนี่รู้ตรงไหนยืดเสาใช่คือสะพานมันประกอบด้วยแหละต่อหม้อใช่เสาเคเบิลและสายเคเบิลหรือว่าขอบสะพานหรืออะไรก็ได้ขอบสะพานคือกทมน่ะเขารับผิดชอบแค่ตรงสวนกับใต้สะพานแต่ตรงตัวสวนสะพานเนี่ยเป็นสำนักโยธาใช่ใช่ก็ถึงมาเกี่ยวข้องกับที่ดินคุณชูวิทย์ที่คุณสนธิกับคุณปานเทศไปเนี่ยอันนี้ท่านผู้ว่าน่ะมีโอกาสเด้งออกจากตำแหน่งเลยนะเมื่อวานที่ปปช.ค่ะคุณสนธิถ้าระดับคุณสนธิไปเองนี่คือแบบเป็นครั้งแรกที่คุณสนธิไปเองใช่ไหมเมื่อเช้าผมก็คุยกับคุณสนธิโหพี่ไปเองเลยนะไปเองแล้วยังใส่สูทอีกใช่ไม่เคยใส่สูทจริงใส่สูทสีน้ำตาลไปเลยนะคะคือคุณสนธิไปพร้อมอาจารย์ปานเทพค่ะไปเอาเอกสารนะคะนี่ดูรถซะก่อนนี่ค่ะเรื่องนี้นะปปช.ต้องรีบดำเนินการเทพล่ะนี่แหละนี่แหละปปช.ตรงนี้ดำเนินการให้รู้ว่ามันเป็นยังไงถูกต้องค่ะคือถ้าระดับและต้องให้จบก่อนเลือกตั้งด้วยนะใช่ใช่ใช่คือคุณสนธิไปพร้อมอาจารย์ปานเทพนะคะไปยื่นหนังสือตรวจสอบหน่อยสิที่ดินตรงสุขุมวิทซอย10อะค่ะของคุณชูวิทย์อะก็คือมันมีประเด็นว่าก็ไหนคุณชูวิทย์ถึงแม้ว่าจะไม่มีรายลักษณ์อักษรแต่ว่าคุณบอกไปแล้วนี่แล้วเอาไปใช้ในการลดหย่อนโทษให้คุณได้ด้วยอะประเด็นมันคือตรงนี้แล้ววันดีคืนดีคุณบอกว่าผมไม่ได้ยกให้เลยผมให้แค่เวลาไม่กี่ปีเท่านั้นแล้วก็เอากลับมาเรื่องนี้ผมบอกคู่กรณีอันแรกของคุณชูวิทย์คือศาลกับคุณชูวิทย์ใช่ก็คือศาลกับคุณชูวิทย์นี่คือกลับคำถูกไหมพี่ชาร์ตอาจารย์ศาลเป็นผู้เสียหายนะใช่คล้ายๆถูกหลอกหรือเปล่าใช่ใช่ไหมเพราะนั้นศาลเนี่ยต้องออกมาคุณสุทธิบอกว่าไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกเลยเหตุผลก็คืออยากได้ความชัดเจนอยากได้ฟังผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายทุกคนยืนยันว่าสวนชูวิทย์เป็นสาธารณสมบัติตั้งแต่ปี2548ไปแล้วเพราะนั้นเรื่องนี้ศาลเนี่ยซึ่งโดยพวกยิ่งเปิดตุลาการที่นั่งบัลลังก์วันนั้นเนี่ยลดโทษนะเป็นผู้เสียหายโดยตรงอันนี้ศาลใช้คำว่าอะไรจ๊ะรื้อหรือว่าแบบมาฟ้องหรืออะไรอย่างงี้ได้ไหมคะก็ไม่รู้ว่าศาลน่ะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ศาลอะไรเงี้ยมันน่าจะคนศาลกับคุณชูวิทย์ไงคุณชูวิทย์ก็ไปไอ้คุณสนธิก็ไปทำแล้วไงถามเลยเราไปถามให้มันชัดว่าเพราะว่าเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็ต้องบอกว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนั่นแหละกระบวนการยุติธรรมต้องตัดอะไรออกมาเพราะว่าคู่กรณีคุณชูวิทย์คนแรกเลยคือศาลกับคุณชูวิทย์ใช่นี่คือศาลกับคุณชูวิทย์นะก็ศาลเป็นลดโทษให้เขาได้ไงอ่ะเออก็นี่ไงก็ลดโทษด้วยอะไรอ่ะก็บอกว่าอ้างว่าจะเอาที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่สาธารณะไม่ทำธุรกิจนะทีนี้ในคำนั้นเนี่ยนะคุณชูวิทย์ก็ทิกแซกได้ตรงว่าผมไม่ได้บอกว่าให้กทม.ใช่มันก็ออกรูนี้ดิใช่อันนี้ศาลก็คุณสนธิก็เอามาในคำพิพากษาเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องโอนให้กทม.แต่ว่าอะไรแต่ว่าเมื่อคุณได้มอบให้แล้วประกาศแล้วมันก็เป็นของมันคล้ายๆเงี้ยเขาก็ออกรูปนี้ได้ไงคุณจัดบอกว่าก็เหมือนที่ผมอ่ะแต่ว่าชาวบ้านไม่มีทางออกผมก็ให้ใช้เป็นเพราะว่าจำยอมแต่สิทธิยังเป็นของผมมันก็ออกถูกนั่นเองแต่คุณสนธิเอาแนวคำพิพากษาศาลฎีกามาโต้คุณชูวิทย์ที่พี่พูดเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยมีหน้าที่ชี้แจงก็ได้จริงเรื่องนี้ใช่แล้วก็อันที่ชัดเจนก็เขาจะไปสร้างตึก51ชั้นน่ะก็ชัดเจนไปทำเป็นธุรกิจแต่ในคำพูดของเขาไม่ทำธุรกิจไม่ไปใช้ทำธุรกิจและไม่มีกำหนดเวลานี่ไงเพราะนั้นศาลนี่แหละถึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงในต้องมาแถลงก็เท่ากับศาลถูกหลอกนะนี่แล้วคุณชีวิตนี่แม่งโคตรมั่วเลยขออนุญาตนะชีวิตนะโคตรมั่วเลยบอกว่าชาว
ชาวสุขุมวิทที่ตรงนั้นอ่ะจะมาสนับสนุนปกป้องแกโหเขาอยากได้สวนในชีวิตเขาไม่อยากได้ตึกมึงจะให้เขาไปทำอะไรอ่ะเพราะนั้นคนที่นั่งผู้วิสาที่นั่งบัลลังก์ณวันนั้นเนี่ยต้องนั่นแหละตัวนั้นแหละว่าใช่ไหมแต่ที่เขาไปยื่นเนี่ยก็คือให้ปปช.ไต่สวนก่อนตามระเบียบก่อนนะคะกล่องดวงใจคุณสนธิตีกล่องดวงใจคุณชูวิทย์เลยนะป่าแล้วคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนรับผิดชอบเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจหรือเกี่ยวกับอันนี้ไอ้ที่สร้างอะเหรอคะฮะหมายถึงที่สร้างหรือว่ายังไงคะที่ปปช.อ่าเพราะนั้นปปช.เนี่ยก็ต้องสูงศาลที่ตรงมากคุณสุภาสุภาปิยจิตติสุภาเนี่ยเคยเป็นผมประชุมตอนนั้นตั้งผอ.ตึกลูกเต๋าเรื่องเงินเดือนเรื่องผลประโยชน์แกเป็นคนตรงมากนะอะไรที่ถูกต้องนี่แกบอกคุณชัดทำเลยอันไหนที่ไม่ได้อย่าแกห้ามก่อนเลยแล้วแกไม่ยอมคุณขออย่างไรก็ไม่ยอมอยากให้มีคุณสุภาสัก78ล้านคนใช่ไม่หน่วยงานตรวจสอบจริงแต่คุณเชื่อผมไหมคนพวกนี้ไม่จะเดินก้าวหน้าในระบบไรครับจริงอยู่ยากใช่คำว่าก็อยู่ตรงนี้นี่นะถ้าไม่ใช่เพราะว่าไอ้นั่นเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ง่ายมือปราบจำนำข้าวเราจะแล้วในระบอบประชาธิปไตยนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อคนเหล่านี้เป็นคนส่วนน้อยและคนส่วนใหญ่ไม่เป็นมันจะอยู่ได้ไงอ่ะใช่คือความแย่มากของคุณประยุทธ์เนี่ยคือไม่ทำตัวให้แอคชั่นให้เห็นว่าฉันจะปราบคอนคอร์รัปชันมันทำให้กระบวนข้าราชการไม่มีคุณภาพตามไปเลยเพราะอะไรเขาไม่กลัวคุณประยุทธ์เลยเพราะคุณประยุทธ์เนี่ยกลายเป็นหัวหน้าข้าราชการนะเป็นปลัดข้าราชการนะเพราะงั้นเนี่ยแกไม่ปราบหาอะไรเลยใช่ป่ะแกไม่ปราบเลยไม่ทำอะไรในสิ่งที่ควรทำมันถึงมีเรื่องตั้งแต่ไอ้กระทิงแดงเงี้ยใช่ไหมเลดบูลใช่ไหมมันถึงมีการวิ่งเต้นกันทั้งสวก็เล่นนะตำรวจก็ไปเล่นด้วยทำเป็นโอ้โหแจ๊สปืนจิ๋วตอนนั้นน่ะแจ๊สปืนจิ๋วบอกรวยแค่ไหนก็ต้องเอาผิดโอ้โหจะเอาเป็นเอาตายที่ไหนได้เงียบพี่แจ๊ดยังเอาตัวไม่รอดเลยคุณแจ๊ดต้องให้มันขึงขังก็ไว้ข้าวิ่งเต้นจะไม่ถูกนั่นเท่ากับเขาด้วยเคาะกระลาให้ดังที่สุดมาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะกรณีหุ้นคุณพิธาหุ้นไอทีวีเป็นไงคนยังบอกว่าตอนแรกเอ้าไอทีวีไม่ดิเป็นสถานีปั๊บไม่ปัจจุบันเนี่ยยังคงดำเนินกิจการอยู่แล้วก็เพิ่งส่งงบปี65ไปถ้าจำไม่ผิดนะพี่ชาติอาจารย์น่าจะประมาณหลัก10ล้านสำหรับรายได้นะมันยังเปิดกิจการอยู่ป่ะเขาทำเป็นสื่อต่างๆประชาสัมพันธ์ต่างๆค่ะพี่ยังทำอยู่ไหมยังทำอาจารย์ยังทำอยู่ก็เพิ่งส่งงบปี65ไปแล้วคุณพิธานะเป็นผู้ถือหุ้นอันดับที่ประมาณ 6,000 กว่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยแกถือหุ้น 42,000 หุ้นคุณเรืองไกลไปตรวจสอบดูนะคะว่าเอ้ยการที่คุณจะสมัครส.ส.เนี่ยนะคุณไม่สามารถถือหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นต้องห้ามหนึ่งในนั้นคือหุ้นสื่อหุ้นพลังงานหุ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยแต่ ITV เนี่ยยังเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับผลิตสื่ออะไรอยู่มันยังจดทะเบียนยังจดทะเบียนดำเนินการยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกนะไม่ค่ะก็เพิ่งส่งงบปี65ไปไอทีวีนี่เขาเปลี่ยนเป็นนี่ไม่ใช่เหรอเป็นเนี่ยทุกวันเนี้ยไทย PBS ใช่แต่อันเนี้ยมันทำเหมือนทำพวกสื่อโฆษณาอะไรต่างๆประมาณนี้ค่ะถ้ามันยังเปิดกิจการเนินการอยู่แล้วก็ยังแอฟเฟกตีฟอยู่ก็ยังมีผลมันก็ใช่อยู่นี่นะใช่ค่ะมันก็เข้าข่ายก็วันนี้คุณเรืองไกลจะไปร้องกกต.กกต.คือถ้าทุกคนดูแล้วก็คือว่าหน้าที่คุณคือส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะแน่นอนคุณเรืองไกลไม่ธรรมดานะเมียเขายิ่งไม่ธรรมดาใหญ่ทำไมคะอยู่บริษัทตรวจสอบการเงินเนี่ยของอเมริกาที่เดียวนะโอ้ private house โอ้คือเอาง่ายๆนะถ้าบริษัทยังดำเนินกิจกรรมอยู่นะแล้วหุ้นนั้นยังมีผลอยู่นี่นะมันก็ยุ่งเหมือนกันนะก็ประเด็นเนี้ยใครจะพูดก็ไม่มีน้ำหนักเท่ากับอดีตคนเคยอยู่พรรคอนาคตใหม่คนนึงที่ปัจจุบันเนี่ยแกอยู่พรรคภูมิใจไทยชื่อคุณนิกแกบอกว่าแกก็เคยถือหุ้น ITV เหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นที่อยู่พรรคอนาคตใหม่อะค่ะมีการตรวจสอบที่ปรึกษาทางกฎหมายบอกเลยเฮ้ยไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรนั่นได้แกบอกโชคดีมากแกสอบตกถ้าสมมุติแกสอบได้แกอาจจะเหมือนลูกพี่แกก็ได้เหมือนแกอันนี้แกพูดเองเลยเหมือนคุณธนาธรวีรักมีเดียนะคือคุณธนาธรถือหุ้นอะไรนะวีรักมีเดียค่ะวีรักมีเดียพี่เพราะฉะนั้นเมื่อมันรุ่นถือเหมือนกันใช่มันก็ต้องไปทำนองเดียวกันดิคือแต่ทีเนี้ยเอาล่ะคุณนิกก็เลยบอกว่าพอแกมาอยู่พรรคภูมิใจไทยอ่ะ
ฝ่ายกฎหมายของพรรคบอกไปเคลียร์ไปเคลียร์เลยเคลียร์ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมีปัญหาคุณพิธาแกอ้างว่าไอ้หุ้นดังกล่าวของแกนั้นเนี่ยเป็นหุ้นที่ได้รับเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะพูดง่ายๆคุณพ่อยกให้คนก็เลยไปมองว่าบ้านนี้มีลูก3คนคุณพิธาตกลงว่าแกสละสิทธิ์หรือไม่สละสิทธิ์ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าแกเป็นผู้จัดการมรดกใช่ไหมคะแกบอกแกยอมรับอยู่คุณนิกเลยบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้จัดการมรดกนะมันต้องเขียนข้างหลังด้วยว่าคุณเป็นผู้จัดการมรดกคือบอจ5แต่ทีนี้เขาไปดูว่าอ้าวมันไม่เคยเขียนอยู่นี่นาตอนปี62ก็ไม่มีหุ้นนี้อยู่มันเกิดอะไรยังไงขึ้นที่คุณธนาธรโดนก็บุ๊บนี่แหละใช่โอนไม่ทันโอนไม่ทันวีลักษณ์มีเดียโอนไม่ทันมันอภินิหารเจอมาจากบุรีรัมย์จะมาโอนได้ไม่ใช่บุรีรัมย์เฉยๆด้วยพี่สตึกห่างไปอีกหลายกิโลอยู่อะค่ะเอาง่ายๆว่าฝ่ายกฎหมายของก้าวไกลนี่นะมัวแต่ไปดู112มั้งก็เลยไม่ได้ดูนี่คุณเมื่อก่อนนี้ที่ปรึกษาใหญ่ก็คือคุณปิยบุตรเพราะแกดูเรื่องกฎหมายแล้วนี่คือสิ่งที่คนในพรรคเขาด่าปิยบุตรเพราะว่าเขาไม่ได้เชี่ยวชาญจะไปโทษมันก็ไม่ได้กฎหมายมหาชนอะเนาะเขาเป็นอาจารย์มหาลัยคนสอนหนังสือนี่คุณชัดนะทุกคนทำไม่ได้หรอกทุกไม่ได้หรอกทุกไม่ได้ก็ดูไม่ต้องมากประหลัดนี่ผู้ว่ากทมเนี่ยค่ะเนี่ยคนสอนหนังสือใช่แล้วเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไลฟ์โชว์ก่อนมันไม่ได้เพราะว่างั้นเนี่ยกรณีคุณพิธาที่กรณีคุณสนธิกับคุณปานเทพไปเนี่ยท่านผู้ว่ากทมเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะต้องหลุดจากตำแหน่งนะถ้าเกิดผิดขึ้นมาเนี่ยเอาง่ายๆตัวแรกเลยนี่นะศาลเนี่ยจะต้องมาแถลงความจริงเรื่องนี้แล้วก็ชูวิทย์อย่าไปเอะวายวายว่าแหมพ่อมาทำเรื่องกัญชาแล้วจึงเกิดปัญหากับคุณสุนทรีไม่ใช่คนละเรื่องคือกัญชาที่ความไม่กระจ่างออกมานะก็จบมันอยู่ที่ศาลแหละภูมิใจไทยมาใช้นโยบายกัญชานั้นที่หลังคุณสนธิกับคุณปานเทพเขาทำมาก่อนอันที่สองเนี่ยชูวิทย์ทำตัวเองเพราะอยากหลุดจากคุกเร็วแล้วก็ไม่ได้คิดให้รอบคอบนึกว่ากูมอบให้แล้วจัดแค่10กว่าปีแล้วก็จบกูจะใช้ทำอย่างอื่นได้ไม่ใช่ให้แล้วโดนเลยถ้ามันเขียนในชัดบอกมอบให้ใช้ชั่วคราวเนี่ยโอเคใช่นี่มันไม่มีกำหนดไงมันต้องมีว่าให้ใช้ชั่วคราวเหมือนกับผมเนี่ยมีที่อยู่แล้วก็ชาวบ้านไม่มีทางออกให้เป็นภาวะจำยอมให้คุณใช้3ปีสมมุตินะหมดจาก3ปีผมจะมาปลูกก็หมดอย่างนั้นไม่เป็นไรก็เขียนลงไปดิอันนี้ไม่ได้มีระบบใครได้พอไม่มีปั๊บก็เลยดิ้นได้ไงว่าผมเมื่อบอกนี่แต่ผมไม่ได้บอกกี่ปีนี่มันก็เลยทำให้ดิ้นได้ไงใช่เนาะเลยดิ้นได้ไงแล้วก็ที่ต่อต้านกัญชาก็ส่งเดชคือหมายความว่าเขาเนี่ยนะบอกอยู่แล้วว่าทางด้านการแพทย์อันที่สองนี่ถ้าปลูกเนี่ยนะชาวบ้านปลูกเพื่ออะไรเพื่อไปกินหรือไปใช้ในทางการแพทย์เหมือนกันหรือเอาไปใช้กับทางด้านอาหารของเขาอะเพราะทั้งหมดเนี่ยมันตลกว่าชูวิทย์มึงเสือกมาเปิดร้านดูดกัญชากินขนมเค้กกินสันทนาการอะสันทนาการได้เอาง่ายๆว่ากัญชานี่นะเสรีกับการแพทย์นี่นะถ้าคุณกฎหมายคุณไม่ชัดอ่ะคุณคุมไม่ได้ผมพูดตรงไม่เข้ากันใครนะคุมไม่ได้หรอกใช่ใช่หลังบ้านปลูกไว้7ต้นน่ะถามคุณไปดูทุกวันมันไปทําอะไรเปล่าใช่แล้วก็กฎหมายก็มีแต่ตำรวจมันไม่ทำแล้วทำไงกฎหมายมีเนี่ยนะก็คุณก็เห็นเรื่องอื่นใหญ่ๆว่ากัญชามันยังไม่ทำเลยอ่ะก็เหล้ากับบุหรี่นี่อันตรายป่ะล่ะใช่มั้ยเมื่อเขากำหนดเลยเด็กอายุเท่าไหร่ห้ามไปซื้อแล้วมันทำได้ที่ไหนอ่ะแล้วกัญชามันก็เหมือนกันที่จะพลาดก็คือว่าไอ้ตอนที่จะประกาศปลดล็อกอะไม่ยอมเดินหน้าควบคู่กับพรบกัญชากัญชงมันจะพอออกมาจะได้ออกมาพร้อมกันความพลาดมันไม่ใช่แหละตั้งใจให้พลาดหรือพลาดโดยบังเอิญแต่นั่นคือเปิดช่องว่างให้คนหากินหรือเปล่าคนหากินนั่นแหละผมพูดลงไม่เกรงใจเลยบวกการที่สองคือพักแต่ละพักมันมีพื้นที่หาเสียงที่จะได้ส.ส.ต่างกันนะอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยจริงๆในกรรมาธิการมีรองหัวหน้าพักตอนนั้นตอนนี้ไปอยู่พักของคุณท็อปละค่ะเขาเป็นกติกาเลยนะเขาขอนะสันทนาการที่ไหนสุราษฎร์ที่ขอพังงานไงที่ฟูมูลมันเป็นฟูมูลไง
นั่นแหละประชาธิปัตย์เสนอนะแต่ว่าลงไปทางใต้แถว3จังหวัดไม่ได้เขาไม่เอาเพราะคนมุสลิมเขาไม่เอาเลยก็ถูกของคนมุสลิมเขาเป็นศาสนาเขาเคร่งครัดเอาง่ายๆว่ากัญชาเนี่ยผมพูดตรงที่ผมมีข้อมูลอยู่นะ1วัดไม่เอาวัดไทยนะอิสลามไม่เอาโรงเรียนไม่เอาทุกเป็นพื้นที่ที่เขาไม่อยากให้เด็กเขาติดไงใช่ทีนี้ถามว่าถ้าคุณบอกว่าคุณปลูกและคุณคุมไม่ได้นะคุณคุมไม่เด็ดขาดเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงของคนคิดนโยบายนี้แต่ต้นไม่คือการแพทย์อะไรโอเคแหละค่ะอย่างคุณไปกินคุณปลาเบอร์หนึ่งเนื้ออะไรเนี่ยก็ใช่แต่มันมีแต่ทีนี้มันก็ใช้มาแต่โบราณเลยนะแต่เขาแยกจากกันไงเขาแยกก็ชัดเจนไงใช่แต่นี่เด็กคุณปลูกไว้นี่นะอ๋อเนี่ยคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านรสเด็ดก็แล้วกันคุณไปดูไอซีรีส์หมอหลวงอ่ะหมอหลวงนั่นกัญชาเลยนะเพราะอะไรมันช่วยผ่อนคลายแล้วมันช่วยทำให้ประสาทที่มันจะไม่ถ้าใช้อย่างเหมาะสมอ่ะใช่ค่ะคือโบราณมันใช้มานานแล้วคุณชัดใช้ตั้งแต่เป็นยาใช้ตั้งแต่เป็นเหมือนกับผงชูรสอ่ะใส่ในแกงเนื้อแกงไก่อะไรพวกผมก็กินกันมาใช่เหมือนกันมันมาหาแล้วแต่ทีนี้ที่มันมาฮิตก็พวกฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยก็เรียกหากัญชาหากัญชาไม่ได้ก็เห็ดขี้ควายก็บางท่านไงเรือยอทมากันนี่ก็มาดูกัญชาเยอะกัญชามีชื่อเพาะด้วยนะชื่อเรียกคนไทยเนี่ยมันชินมากับกัญชามานานแล้วพวกฝรั่งมามันก็หาชื่อแล้วก็มั่วทีนี้ค่ะอินเดียแฮชเขาเรียกแฮชนะมีขายคุณจัดแล้วพอกว่าหลังมามันก็ชื่อไปนอนในเรือกันน่ะแฮปปี้ตายเยอะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนครับ เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ